พิสูจน์ความกล้าใกล้ๆกับหมู่บ้านของมารีมีอาคารที่ถูกทิ้งร้างอยู่หลังหนึ่งอาคารร้างหลังนี้เคยเป็นโรงพยาบาลโรคประสาทมาก่อนแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ทำให้ผู้ป่วยที่ถูกกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลเสียชีวิตทั้งหมดหลังจากนั้นอาคารก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ต่อมามีคนพบวิญญาณของผู้ป่วยปรากฏตัวบ่อยๆทำให้อาคารร้างหลังนี้เป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คืนวันหนึ่งมารีและนิชาออกไปเที่ยวกันจนดึกขากลับทั้งสองต่างท้ากันไปพิสูจน์ความกล้าที่โรงพยาบาลเก่านั้นเมื่อมาถึงหน้าโรงพยาบาลเก่าที่ดูอึมครึมและน่าสยดสยองมารีก็เริ่มลังเลและคิดว่าไม่น่ามาเลยแต่นิชากลับไม่สะทกสะท้านเธอดึงแขนของมารีแล้วเดินเข้าไปในอาคารภายในมืดสนิทและวังเวงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือแพทย์ที่ถูกไฟไหม้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปกลิ่นสารเคมีคละคลุ้งปนกับฝุ่นสกปรกบรรยากาศราวกับวิญญาณจะโผล่ออกมาได้ทุกเมื่อนิชาเปิดไฟฉายสองทางพวกเธอเดินขึ้นไปบนชั้นสองแต่ระหว่างก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นไฟฉายในมือนิชาก็ดับลงบรรยากาศรอบๆมืดสนิททันทีเสียงกรีดร้องหน้าขนลุกดังมาจากชั้นสองเสียงกุกกักดังอยู่รอบตัวมารีและนิชากลัวสุดขีดอยากออกไปจากที่นี่เต็มทนถึงแม้ว่าบรรยากาศจะมืดสนิทจนมองไม่เห็นทางเดินแต่มารีก็คว้ามือเพื่อนในความมืดแล้ววิ่งย้อนกลับไปยังทางเข้าโดยไม่คิดชีวิตมารีออกมานอกอาคารร้างได้สำเร็จแต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ากลับทำให้เธอประหลาดใจไม่น้อยนิชาทรุดอยู่บนพื้นและหายใจเหนื่อยหอบนั่นแปลว่านิชาวิ่งออกมาจากอาคารร้างก่อนหน้าเธอมารีมั่นใจว่าเธอจูงมือนิชาออกมาแน่ๆ แล้วมือนั้นมันเย็นเฉียบซึ่งมารีเดาว่านิชาคงกลัวมากฉันจับมือเธอวิ่งออกมาทำไมเธอถึงอยู่ข้างนอกก่อนฉันล่ะพูดอะไรของเธอน่ะยังไงก็รีบไปเถอะที่นี่น่ากลัวชะมัดเลยทั้งสองรีบขึ้นรถมารีสตาร์ทรถและขับออกไปเธอเร่งเครื่องด้วยความเร็วคิดเพียงแค่อยากออกห่างจากตัวอาคารนี้ให้ไวที่สุดอากาศในรถเย็นเฉียบผิดปกติทั้งที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศทั้งสองออกห่างจากอาคารร้างนั้นได้สักพักหนึ่งน้ำมันใกล้หมดเต็มทีมารีจึงจอดแวะเติมน้ำมันพนักงานเติมน้ำมันเสร็จแล้วบอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นแจกหมวกตามจำนวนลูกค้าที่นั่งมาในรถเขายื่นหมวกให้มารี3ใบเรามากัน2คนทำไมให้หมวก3ใบล่ะคะมารีถามพลางชี้ตัวเองและนิชาพนักงานทำหน้าสงสัยและถามกลับอ้าวแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนั่นล่ะคะ